รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยสายการบินฟินแอร์รู้จักเมืองริก้าหรือเปล่าเมืองริก้าเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประเทศลัตเวียเป็นเมืองที่สวยงามเขาบอกว่าหลังจากที่ลัตเวียแยกตัวจากสหภาพโซเวียตก็เป็นแบบเหมือนหลังม่านเหล็กถูกคลี่ออกแล้วผู้คนก็ได้เห็นสาวน้อยผู้เลอโฉมที่ซ่อนตัวอยู่ในคาบสมุทรบอลติกบริสุทธิ์ผุดผ่องมากใช่แต่ก่อนจะไปทำความรู้จักกับริก้าข้างหลังของเราก็คืออนุสาวรีย์แห่งอิสรภาพตอนที่ผู้คนเนี่ยออกมาชุมนุมรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องเอกราชจากสหภาพโซเวียตก็มากันตรงนี้แหละและพอในที่สุดได้เอกราชเขาก็มาเฉลิมฉลองอะไรกันตรงนี้แล้วก็สร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกว่าวันหนึ่งเขาเป็นประเทศขึ้นมาได้อิสรภาพแล้วก็หลุดออกจากสหภาพโซเวียตขึ้นมาเป็นลัตเวียเองรอบๆอนุสรณ์สถานตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นปอดของริก้าอยู่ด้านนี้เป็นสวนสาธารณะซึ่งแบบร่มรื่นเราจะเห็นผู้คนชาวริก้านั่งเล่นตรงริมน้ำตรงในสวนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีกระองเก้าอี้ให้ปกติลานตรงเนี้ยเขาจะเอาไว้แบบจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามายิ่งมาในช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะมีอีเวนต์ตลอดพูดถึงถ้าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับริก้าไม่มีมุมไหนที่ดีที่สุดเท่ามุมนี้นี่ผู้ชายคนนี้เลยใช่อาจจะดูธรรมดาแต่ว่าคนนี้แหละที่เป็นผู้ก่อสร้างก่อร่างสร้างเมืองใช่ค่ะเขาชื่ออะไรนะไอคริสโตฟส์ใช่แต่ถ้าเกิดคนภาษาอังกฤษมาก็เรียกคริสโตเฟอร์เป็นชาวเรือถ่าถ่อเรือข้ามฟากไปมารับผู้คนใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่ามีวันนึงเขาได้ยินเสียงเด็กร้องใช่อ๋อนี่เด็กเขาก็ไปพายเรือออกไปดูว่าเจอเด็กจริงเขาอุ้มเด็กขึ้นมาบนเรือแล้วก็พยายามพายเรือเอาเด็กเนี่ยกลับเข้าฝั่งเพื่อจะมาดูแลอยู่ที่บ้านระหว่างที่พายเข้าฝั่งเริ่มใกล้ฝั่งเลยพี่คลื่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆเขาก็ไม่ย่อท้อเขาก็พายแล้วก็เหมือนแบบคือประคบประหงมดูแลเด็กอย่างดีอ่ะให้ปลอดภัยที่สุดจนเข้าฝั่งได้แล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็พอถึงบ้านก็นอนเอาเด็กนอนอยู่ที่อกเพราะเหนื่อยเพราะตื่นเช้ามาเด็กหายไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือมีกาแฟเมล็ดกาแฟวางไว้ให้ซึ่งเมล็ดกาแฟนั้นเป็นทองคำค่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าร่ำรวยขึ้นมาแต่เขาไม่ได้เอาเมล็ดทองคำนั้นมาสร้างความร่ำรวยกับตัวเองกลับไปสร้างเมืองต้องรู้จักกับคนก่อร่างสร้างเมืองก่อนต้องรู้จักท่านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราข้ามถนนไปฝั่งนู้นเริ่มเข้าสู่ชายคาเมืองเก่าแล้วถ้าส่วนตัวนะพี่ชอบที่นี่อยากรู้แล้วว่าพี่ชอบเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูซิดูกันดีกว่าในเมืองเก่าเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเราหาจุดที่เป็นศูนย์กลางของการเที่ยวนะศูนย์กลางไม่ใช่จุดตั้งต้นนะก็ต้องมานี่เลยที่ในจตุรัสโดมจตุรัสโดมตรงนี้ใช่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยแวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่แต่ว่าที่น่าจะเด่นสะดุดตาเกี่ยวสายตาทุกคู่หยุดมองอันนี้คือโดมคาทริโดใช่ก็เป็นเหมือนแบบมหาวิหารประจำเมืองเพราะว่าใหญ่ที่สุดในบอลติกเลยไหมคะอันนี้ใช่ก็สร้างช่วงน่าจะต้นประมาณต้นศตวรรษที่13เขาเคลมว่าแบบที่เนี้ยท่อออแกนอ่ะเยอะที่สุดในบรรดาโบสถ์ในโลกหมายถึงในโลกด้วยนะแต่ก็แบบเอ๊ะเราเชื่อดีไม่เชื่อดีเพราะว่าบางโบสถ์ก็ออแกนเยอะแต่อันเนี้ย 6,700 ท่อถ้าพี่จำไม่ผิดคือเรียกว่ากลางวานอ่ะถ้ามีการแบบว่าบรรเลงอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเปิด
กี่โมงพี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่ตอนเคยมาตอนหน้าหนาวอ่ะแล้วมันหนาวไงที่สถานที่หลบหนาวที่ดีที่สุดของพวกเราก็คือโบสถ์ชายคาโบสถ์ก็คือไปพึ่งฮีเตอร์ข้างในก็เลยเข้าทุกโบสถ์เลยตอนนี้งั้นเดี๋ยวเราก็เดินเล่นชมเมืองไปก่อนพี่พายดูเมืองก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสโบสถ์เปิดเราได้มีโอกาสเข้าไปเราจะเข้าไปดูได้เราไปเขาเรียกอะไรนะสำรวจทอดน่องท่องเมืองเก่าของริก้าต่อไปเมืองมรดกโลกนะแกอันนี้ต้องแบบค่อยๆดูไปเรื่อยๆสรุปไอเอาวันนี้เหรอมาที่นี่ต้องนี่เลยอัมพันอัมพันอัมพันอัมพลลำพูนอัมพันอัมพันน่ารักอ่ะเพราะว่าที่นี่เด่นเรื่องนี้ไงเรื่องอัมพันแต่ไม่รู้ว่านี้อัมพันหรืออัมพลนะแต่แกเลือกไปแล้วนี่น่ารักอันนี้น่ารักวันนี้แหละไอจะใส่ไปแบบจัดรายการอะไรอย่างนี้น่ารักน่ารักนี้ใช่อ่ะเอานี้แหละจ่ายตังค์พี่ถามเขาซื้อเขารับการ์ดไหมจ่ายเลยไม่เป็นไรเขารับอยู่แล้วรับอยู่แล้วโอเคนะบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวชาร์จ 1% เท่านั้นจ่ายเลยแกร่วมเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัย Sun Smile Holiday จริงๆริก้าเนี่ยเป็นเมืองที่มีโบสถ์เยอะนะแต่นอกจากมหาวิหารซึ่งก็โดดเด่นหนึ่งในอีกโบสถ์หนึ่งซึ่งโดดเด่นก็คือที่นี่ไอโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ถูกไอรู้ว่าสมัยก่อนเขาบอกว่าโบสถ์เนี้ยถ้าในย่านบอลติกทั้งหมดอะที่นี่โดดเด่นที่สุดสมัยก่อนที่แบบว่ายังไม่ค่อยมีพัฒนาหรืออะไรที่นี่ถือว่าเป็นโบสถ์ที่แบบยิ่งใหญ่โดดเด่นในย่านคาบสมุทรบอลติกทั้งหมดก็ถ้าสร้างจริงๆก็น่าจะต้นศตวรรษที่13ใช่คือเริ่มต้น13เนี่ยเป็นโกธิกก่อนมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอช่วงศตวรรษที่14มาโมใหม่อีกตอนนั้นเหมือนเอาบาร็อกใส่เข้ามาแล้วก็ขยายใหญ่ให้เห็นความยิ่งใหญ่ความอ่อนช้อยก็จะเป็นบาร็อกเข้ามาค่อยๆไล่เข้ามาเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกคือโบสถ์เนี้ยอ๋อเขามาเติมยอดระฆังข้างบนที่เราขึ้นไปชมวิวใช่ที่ต้องมาทำเป็นบาร็อกที่แบบขยายใหญ่เพราะว่าต้องรับน้ำหนักแล้วแบกรับน้ำหนักไม่ไหวก็ถล่มลงมาถล่มมาหลายครั้งแล้วนะใช่ถล่มก็ทำใหม่อีกหลังจากรีโนเวทใหม่ได้ประมาณไม่ถึงปีก็กลายเป็นว่าไฟไหม้ใช่ไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ทันใช้ใช่จนกระทั่งมาช่วงปลายศตวรรษที่17ถึงจะเป็นเนี่ยมาแบบล่าสุดอย่างที่เราเห็นแต่ก็ใช่ว่าจะหยุดนะพอพี่ตามอ่านเรื่อยๆอะไรเงี้ยศตวรรษที่10ประมาณกลางศตวรรษที่20อะไรเงี้ยก็โมอีกโมเรื่อยๆจนแบบให้มันเนี่ยก็จริงๆแล้วพอเข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาผสมผสานหลากหลายแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันแบบเปลี่ยนแปลงกลายเป็นใหม่เกินหรือเก่าเกินมันกลายเป็นความเท่อีกแบบนึงด้วยนะสมัยนี้นะใช่ใช่เห็นถึงยุคสมัยหลากหลายเลยอ่ะใช่แล้วเวลาแสงลงนะสวยนะเห็นนะไอ้ดูดิแต่ชอบตอนขึ้นไปชมวิวคือถ้าคุณผู้ชมมาแล้วแบบ เดินนิดนึงคือเดินขึ้นไป3ชั้นก่อนหลังจากนั้นเขาจะมีลิฟต์ให้ขึ้นไปชมยอดทั้งหมดแล้วเห็นแบบตับไตไส้พุงของเมืองริก้าเห็นส่วนของเมืองเก่าหลังคาเป็นสีส้มมีสะพานพาดผ่านแม่น้ำใจกลางฝั่งแม่น้ำไปก็เป็นเมืองใหม่เมืองใหม่ใช่สวยมากค่ะลองไปดูที่อื่นอีกเพราะว่าที่ริก้าเนี่ยมีอาคารบ้านเรือนซึ่งแบบหลายบ้านมีประวัติเพราะที่นี่เนี่ยมีการเขาเรียกอะไรนะมีพวกพ่อค้าวานิชมาพอร่ำรวยก็มาสร้างบ้านอาคารบ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยคือมาเลยโบสถ์อันนี้เป็นโบสถ์พ่อค้าเลยทีเดียวก็เป็นเนี่ยอย่างที่พี่การบอกไงว่ามีพ่อค้าวานิชมาปุ๊บคนที่จะทำงานค้าขายก็มาขอพรพอได้ถ้าเขาเรียกมาทำบุญมาร่วมสร้างบุญสร้างอะไรปุ๊บก็ไปค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองเป็นโบสถ์พ่อค้าด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่เขาเรียกโบสถ์พ่อค้าเดี๋ยวเราไปดูเพราะว่าพ่อคงพ่อค้าอะไรเงี้ยสร้างบ้านเก่าแก่อะไรไว้เต็มเลยอยากเห็นบ้านเก่าๆของเขาเนื้อหมดตั้งแต่ยุคนั้นจนปัจจุบันยังอยู่เลยไม่ได้เก่าอย่างเดียวสวยด้วยฉันบอกเลย
นี่ไงเมื่อกี้บอกไอว่าในเมืองเก่าเนี่ยมีอาคารเก่าแก่เต็มไปหมดก็เลยพามาบ้านสามหลังนี้ข้างหลังสามพี่น้องเนี่ยเหรอคะใช่ใช่ใช่เขาเรียกอะไรนะอาคารสามพี่น้องแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันหรอกยุคสมัยก็ต่างกันด้วยนะไอหลังแรกนี่ช่วงไหนนะศตวรรษที่15หลังขาวนี้ขาวนี้ดูแบบเรียบง่ายเป็นแบบไหนนะแกอันเนี้ยเขาบอกว่าเรเนซองส์เรเนซองส์ใช่เรียบง่ายเพราะว่ายุคก่อนเนี่ยเขาเหมือนแบบถูกตีกรอบไงว่าด้วยศาสนาอะไรเงี้ยก็แบบเออห้ามแบบมีอะไรประดับประดาห้ามแบบอะไรที่มันหวือหวามากอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียบต้องอะไรอย่างงี้ก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้หลังถัดไปหมายเลข17นี่คือ15ใช่มั้ยศตวรรษที่15ถัดไปถัดไปนี่หลังสีเหลืองนี่ตรงกลางนี่ศตวรรษที่16 16อันนี้จะออกหน้าตาเหมือนบ้านแถวหน้าแต่ดัชดัชเหมือนไปตอนบ้านแถวเนเธอร์แลนด์อ่ะใช่ไหมนี่ออกสไตล์ดัชแล้วแล้วก็มีการประดับตกแต่งมีความกิมมิกกิ๊บเก๋ขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะสีสันใช่แต่หลังนั้นนี่น่ารักเลยสุดท้ายนั้นศตวรรษที่18นะคะ15 16 18ใช่อันนั้นก็จะยุคของบาร็อกละอะไรที่เรียนแบบธรรมชาติสีสันเป็นสีเขียวรูปทรงมันแบบต้นมงต้นไม้อะไรกันไอ้มุมเนี้ยของริก้าเนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งในโลโก้ของริก้าคือมาคนมาแล้วแบบต้องรับแขกของเขาอีกหนึ่งก็ต้องมาถ่ายลงถ่ายรูปแหมมาถึงริก้าทั้งทีมันมีหลายจัตุรัสแต่หนึ่งในจัตุรัสที่เราไม่ควรพลาดเลยก็คือเขาเรียกตรงนี้เหมือนแบบจัตุรัสรัฐสภาแต่จริงๆไม่ใช่รัฐสภานะสภากลางอะไรอย่างเงี้ยเป็น Council Square อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนึงที่ว่าน่าสนใจคือนี่เลย House of Black Haze ข้างหลังเป็นอาคารสไตล์สร้างแบบสไตล์โกธิกที่เป็นเหมือนส้มอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่14ใช่อย่าลืมว่าเราคุยกันมั้ยเนี่ยต้นวาริก้าเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นชุมทางพ่อค้าวานิชที่มาทำการค้าขายอะไรอย่างงี้ไงพวกคือตอนนั้นเนี่ยมีพ่อค้าก็คือสร้างอันนี้ขึ้นพ่อค้าผู้ร่ำรวยสมัยก่อนตอนที่เริ่มสร้างใหม่ๆแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นที่ที่แบบเหมือนที่สังสรรค์พบปะกันของพวกพ่อค้าหนุ่มโสดที่ต้องรวยใช่ก็จะมาพบปะสังสรรค์กันที่นี่แหละแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่สงครามโลกที่ไอบอกก็แบบก็ถูกทำลายช่วงปี2000อ่ะช่วงนั้นริก้าจะครบประมาณ800ปีเขาก็จะเฉลิมฉลองเขาก็เร่งรีโนเวทให้เสร็จก็ให้ทันเสร็จก่อนเพราะตอนนั้นจะฉลองใหญ่ไงเพราะริก้าเนี่ยอายุ800กว่าปีแล้วนะตอนนี้ก็เลยรีโนเวทจนบ้านทุกวันนี้เป็นอย่างที่เห็นสวยงามอย่างที่เห็นอันนู้นเป็น Tourist Information Center ส่วนอันเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าทุกวันนี้ถ้ามีแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญก็เอาไว้รับรองมีเทศกาลศิลปะพอดีเรามาเหมือนกับแบบเป็นการท่องเที่ยวสโลวีเนียมาโปรโมทร่วมเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัย VGO Go Life by Travelภาษาภาษามาเที่ยวริก้าทั้งทีไม่มาตลาดไม่ได้นี่จุดมุ่งหมายของเราเลยทีเดียวใช่ก็แวะมาช้อปปิ้งจับจ่ายตามภาษาคนเมืองสักนิดนึงภาษาคนเมืองเลยภาษาคนเมืองเลยอันนี้เขาเรียกอะไรไอ้ตลาดนี้ Central Market ตลาดนี้เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่หกโมงเช้าไปยันประมาณหกโมงเย็นอยากซื้ออะไรมีหมดตั้งแต่ไม้จิ้มฟันไปยันเรือรบไม้จิ้มฟันใน4โดมที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ข้างในเปิดประตูเข้าไปมันจะคละกันไม่แบบโอ้ยโดมนี้เสื้อผ้าโดมนี้ไส้กรอกโดมนี้อาหารทะเลไม่ก็คละกันอย่างโดมเนี้ยข้างในเมื่อกี้พี่แวบเข้าไประหว่างไอเดินเล่นแถวเนี้ยมีทั้งคาเฟ่ให้นั่งแบบเมื่อยๆปุ๊บนั่งได้จิบได้อะไรได้เสื้อผ้ามีอาหารสดอาหารแห้งถ้วยถังกระมังหม้อสิ่งที่น่าสนใจกว่าข้างในโดมอ่ะฉันเฉยๆเมื่อกี้ฉันแอบสอบไปด้านหลัง okay. ให้ทายว่ามีอะไรทั้งเวิร์งยาวไปหนังสือไหม
มันเป็นตลาดของเก่าฉันชอบมากเป็นแบบว่าเป็นซีมาร์เก็ตซ่อนอยู่ในเซ็นทรัลมาร์เก็ตข้างหลังเนี้ยเป็นงานแอนทีคหมดเลยแลตเวียเคยเป็นสมบัติของสหภาพโซเวียตมาก่อนพวกของงานอะไรที่มันเป็นของรัสเซียมาเก่าอะไรเงี้ยมันต้องแบบเดินเดินมาเห็นมีนาฬิกาเก่าๆขายอยากไปดูเหมือนกันไปมุมไหนพี่มุมนู้นนี่เดินเลี้ยวนี่ตามฉันมาเลยฉันว่าชุดว่ายน้ำก็ใหญ่แล้วแกดูแตงโมดิผลไม้แกดูไอ้พริกโอ้พริกก็ใหญ่มะเขือเทศทุกอย่างฉันพูดคำเดียวว่าใหญ่หมดอวบมีความอวบตั้งแต่ผลไม้ไปยันทุกคนเพราะว่าสดเปล่งเห็นไหมพริกมะเขือเทศก็เปล่งแรงนี่อย่างนี้เลยชุดว่ายน้ำเนี่ยพี่ใส่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวหลุดคือพวกตลาดของเก่าไอ้คือจริงๆแล้วอะไรที่บ้านไม่ได้ใช้อ่ะเอามาทิ้งคืออย่างเช่นภาพเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่บ้านเคยติดไว้บนนี่เบื่อแล้วมาวางข้างล่างแก้วเกลียวบริษัทอะไรแถมมาไว้เราทุกครั้งทำใช้แล้วใช้แล้ว yes จะต่อไหมหรือไม่ต่ออ๋อ120ก็อย่าไปต่อเลยว่าจะเอาอยู่เนี่ย3เอาสิไอถูกจะตายก็3ยูโร3 3 9ด้วยเออ90บาท100บาทอันเนี้ยแต่มันน่ารักไอ้น่ารักนี่จะมันน่ารักจริงก็มันน่ารักไงถ้าไม่น่ารักฉันจะยุแกเหรอเฮ้ยดูสิตลับนี้เหมือนแบบสมัยพระเจ้าซาเป็นกล่องเก็บของสมัยพระเจ้าซาพาซาบาซาแบบมันของพี่ชัดๆเนี่ยยาวมาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรือเปล่าแกนี่หลุยส์วิตตองนี่เอาแบบเข้าไปเลยนะเนี่ยผลจะเข้าเรื่องเชียร์ฉันถนัดด้วยสิยิ่งเพนเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่ฉันเชียร์ใหญ่เลยเนี่ยสนใจขัดดิ้นถ้าการใส่ปุ๊บพี่จะรู้เลยว่าพี่ต้องซื้อใส่ให้ดูไหมใส่ให้ดูเห็นไหมไอ้มานี่กันอันนี้โดมหนึ่งปลาสดๆแห้งๆทุกสิ่งที่มาจากทะเลอ่ะนะอาหารทะเลอาหารทะเลโดยเฉพาะพวกปลาแล้วก็คาเวียร์แล้วก็ปลาประเภทต่างๆมีแซลมอนมีแล้วลมควันก็มีเนี่ยอันนี้น่าจะลมควันแล้วแต่มันสดมากอ่ะจะชิมคาเวียร์สักเม็ดไหมฉันกินทีละเม็ดพอจะไปติดต่อซิว่าเม็ดเท่าไหร่ขายเม็ดแกถามดิใครอยากได้คาเวียร์ที่ตลาดเนี้ยเป็นดงเลยหรือว่าอยากได้แซลมอนสดสดหรือว่าถ้าสมมติอยากได้คาเวียร์ที่เป็นแพ็คไปแล้วก็มีแพ็คหรืออยากได้เป็นกระปุกที่เห็นแบบว่าข้างในเป็นไงติดต่อเจ๊คนนี้เลยกำลังแคะอยู่เห็นนะอย่างคนเนี้ยมาซื้อแล้วซื้อตักกระปุกกลับบ้านอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างไอริก้าชอบไหมอย่าเรียกว่าชอบเลยค่ะพี่เรียกว่าหลงไหลหลงรักเลยดีกว่าโอ้โหก็อย่างที่พี่การบอกอ่ะพอแหวกถ้าเขาปุ๊บความบริสุทธิ์ผุดผ่องเขามีมากอ่ะเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบสาวน้อยอ่ะเป็นสาวน้อยที่แบบดูน่ารักดูแบบไม่ถึงขั้นไร้เดียงสานะไม่ไร้เดียงสาแต่ว่ามีความเขามีเสน่ห์มีเสน่ห์มีความน่ารักอยู่ในตัวไปกันต่อไหมล่ะไปต่อเพราะเราไม่หยุดแค่นี้นะคะออกเดินทางไปพร้อมกับเราค่ะพาซาบาซาพาซาทริคสนับสนุนโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวหมวกคุมผมอาบน้ำที่ใช้แล้วตามโรงแรมมีประโยชน์นะคะอย่าเพิ่งทิ้งนำมาไว้ใช้ห่อรองเท้าหรือว่าถุงเท้าที่ใช้แล้วก่อนจะนำเก็บใส่กระเป๋าหลังจากที่เราเดินทางท่องเที่ยวเสร็จนะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าและกระเป๋าเลอะเทอะสิ่งสกปรกจากรองเท้าอีกด้วยค่ะเมืองริก้าอยู่ในประเทศอะไรส่งคำตอบของคุณมาที่หน้าแฟนเพจของรายการภาษาบาซาผู้ที่ตอบถูกคนแรกเรามีของรางวัลจากริก้ารออยู่ค่ะตึงตะอย่างนี้เลยอย่างเงี้ย